มาค่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใจฟูฟูนะคะหลังจากมีโพสต์หนึ่งค่ะที่ระบุนะคะว่าเขาเป็นเพื่อนเที่ยวให้กับผู้พิการทางสายตาโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้จักมาก่อนพากันไปเที่ยวเกาะล้านค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะคะก็ทำให้คนในสังคมออนไลน์เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะแบ่งปันโอกาสทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคนในสังคมต้นโพสต์นี้เราเรียกสั้นว่าคุณเป้ค่ะคุณเป้บอกกับเรานะคะว่าไปเห็นโพสต์หนึ่งของครูก๊อตซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนคนตาบอดที่จังหวัดชลบุรีอยู่พัทยาหลังจากเห็นโพสต์แล้วก็ไปเฝ้าดูนะคะว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยจะมีคนตอบรับคำเชิญชวนไปเที่ยวร่วมกับครูก๊อตหรือเปล่าเพราะครูก๊อตบอกนะคะว่าเขาไม่เคยไปที่เกาะล้านมาก่อนอยากจะหาเพื่อนไปแล้วก็ขอเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาเป็นคนพิการทางสายตามองไม่เห็นอะไรเลยหลังจากที่เขาก็ดูโพสต์แล้วนะคะวันหนึ่งผ่านไปก็ไม่มีใครตอบรับดังนั้นเขาเลยทักไปหาครูก๊อตบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถไปหาจากกรุงเทพมหานครแล้วเขาสองคนก็ไปเที่ยวเกาะล้านด้วยกันซึ่งมันจะมีคลิปนึงค่ะเพื่อนๆที่ทางคุณเป้เนี่ยพยายามจะอัดคลิปอธิบายนะคะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นคาเฟ่สวยๆนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแหลมเล็กๆเป็นภูเขาซึ่งพยายามจะสร้างจินตนาการให้กับครูก๊อตเนี่ยได้เห็นภาพนะคะว่าด้านหน้าของเขาคืออะไรเป็นภาพอะไรให้ได้รู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ทางคุณเป้ได้เห็นสองตานะคะว่าความสวยงามของเกาะล้านสวยงามมากน้อยขนาดไหนซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนมากดคอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์รัวๆเลยค่ะทั้งมีคำบอกว่าน่ารักมากค่ะใจฟูสุดๆไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวดีที่เรานำมาฝากเพื่อนๆไทย PBS News ค่ะ